สวัสดีค่ะช่องป้าบัวบ้านสวนส่วนปลูกสวัสดีค่ะป้าบัวก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ในเมืองไทยและก็อยู่ต่างประเทศค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจป้าบัวและก็มาติดตามช่องป้าบัวให้กำลังใจป้าบัวตลอดเมื่อก่อนช่องป้าบัวก็ชื่อว่าป้าลำปลูกผักเพราะว่าป้าชื่อป้าบัวลำเนาะป้าลำปลูกผักเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวิถีไทยบ้านค่ะแล้วก็มาเป็นช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่นะคือว่ามันจำยากเนาะแล้วก็มันไม่เจาะจงว่าเป็นชื่อป้าพูดในคลิปว่าป้าบัวก็จริงอยู่แต่ช่องอ่ะมันบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่เนาะแต่สวนนี่ก็คือบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่เหมือนเดิมแต่ช่องอ่ะป้าก็เปลี่ยนเป็นป้าบัวบ้านสวนชนปลูกพอเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ชื่อป้าเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาพี่ๆน้องๆที่เข้ามาก็สวัสดีครับป้าบัวสวัสดีค่ะป้าบัวก็เลยเป็นการผูกพันแล้วก็สนิทกันมากขึ้นคือเปลี่ยนจากบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่มาเป็นป้าบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะก็เข้ามาให้กำลังใจกันถึงแม้นว่าป้าบัวเปิดช่องมานานแต่ก็ยังไม่ผ่านกฎมันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างเนาะอุปสรรคหลายๆอย่างที่ทำให้ป้าไม่ผ่านกฎป้าก็ไม่ท้อค่ะป้าก็จะทำต่อไปเพราะว่ามันเป็นความรักและผูกพันกับเพื่อนๆแล้วผูกพันกับช่องแล้วเราทำแล้วก็มีความสุขป้ามีความสุขกับช่องกับการทำคลิปกับช่องนี้ป้าชอบป้ามีความสุขแล้วก็ปีใหม่นี้ป้าก็ขออวยพรให้อวยพรให้เพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนเนาะไม่เจ็บไม่ไข้เงินทองไหลมาเทมามีแต่ความสุขสุขกายสุขใจค่ะทำงานสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นงานกับแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตค่ะก็ขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขกับชีวิตประจำวันมีความสุขกับครอบครัวค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะ